สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่าถ้าเราเนี่ยอยากเข้าเทรดเราให้กราฟเนี่ยมันวิ่งไปไกลๆนะครับแบบว่าสมมติราคาอยู่นี้ปุ๊บแล้วเราเข้าบายนะครับแล้วเทรดไปเป็นนี้เลยเนี่ยคำถามคือจะได้ยังไงนะครับในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้แต่ว่าคีย์หลักของมันเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักสังเกตในเรื่องของวอลลุ่มนั่นเองนะครับถ้าใครไม่รู้จักวอลลุ่มคืออะไรฟังให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป้าหมายที่เราต้องการให้ราคาเนี่ยวิ่งไปไกลเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องการให้เราได้กําไรเยอะๆถูกไหมที่คําถามคือทํายังไงล่ะให้เราได้กําไรเยอะๆนะครับแน่นอนว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับ1ก็คือเทรดให้ชนะ2ก็คือพอร์ตต้องใหญ่การเทรดให้ชนะเนี่ยมันทํายังไงตรงเนี้ยไม่ได้ยากเลยนะผมเราแค่รู้เทคนิคแล้วก็ไปฝึกใช้ก็ได้แล้วนะครับแต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คืออะไรครับคือการเทรดพอร์ตต้องใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยจะมีพอร์ตแค่แบบ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญ100เหรียญซึ่งมันไม่ได้ใหญ่พอที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้และที่เนี้ยผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เทรด Forex เนี่ยเราก็จะมีพอร์ตแบบตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ500เหรียญถูกไหมครับแต่ทีนี้ไอ้500เหรียญเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าต้องการแบบไอเดียจริงๆหรือแบบในอุดมคติจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าสักประมาณ 1,000 เหรียญนะแต่ทํายังไงล่ะในเมื่อเรามีแค่500เหรียญแต่อยากได้ 1,000 เหรียญนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางโบรกเกอร์ XM เนาะซึ่งเป็นโบรกเกอร์ประจําช่องของผมเนี่ยนะครับเขาได้ทําการแจกโบนัสสูงสุดอยู่ที่ 100% แล้วนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเนี่ยเราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก500ดอลลาร์มาเทรดได้ฟรีเลยตรงนี้ไม่ได้ต้องจำเป็นว่าเฮ้ยต้องเติม500ดอลลาร์นะไม่จําเป็นครับสมมติเราเติมแค่นะ100ดอลลาร์เราก็ได้เพิ่มเติม100ดอลลาร์มาเทรดฟรีจาก 100% ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ทาง XM เนี่ยเขาให้ฟรีเลยนั่นเองนะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันได้แค่ 50% เนาะแต่ตอนนี้เขาปรับขึ้นมาใหม่เป็น 100% แล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาโอกาสตรงนี้อยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้กําไรโบนัสเพิ่มมา 100% ซึ่งสามารถใช้เทรดได้ด้วยนั่นเองนะครับสมมตินะครับผมมีเงินทุนอยู่ที่50ดอลลาร์เนาะแต่ทีเนี้ยผมอยากเทรด100เหรียญละแต่ไม่มีเงินเพิ่มเติมนะครับทำยังไงก็แค่เติม50ดอลลาร์ครับแล้วก็เราจะรับโบนัส 100% ไปฟรีแล้วนั่นเองถ้าว่าพอร์ตของเราเนี่ยก็จะมีเท่าไหร่ครับมี100ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งโบนัสสูงสุดตรงเนี้ยอยู่ที่500ดอลลาร์เนาะหมายความว่าคือถ้าเราเติม600ดอลลาร์นะครับเราก็จะได้แค่โบนัสเพิ่มเติมมา500ดอลลาร์นั่นเองสูงสุดแล้วนะครับประมาณนั้นทีนี้บางคนจะงงว่าไอ้100บวก 20% เนี่ยมันคืออะไรซึ่งตรงนี้บางคนจะงงว่าไอ้มันยังไงกันแน่เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับสมมติผมเติมที่500ดอลลาร์เนาะก็ได้500ดอลลาร์ครบจบตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าผมเติมเพิ่มเป็น600ดอลลาร์ล่ะก็จะได้เท่าไหร่ครับโบนัส500ตรงนี้มาไงแล้วก็บวกกับอีก 20% ของอีก100ถูกไหมครับก็คือผมจะได้เพิ่มมา20ดอลลาร์รวมเป็นพอร์ตที่ผมจะมีคือ 1,120 ดอลลาร์นั่นเองจากเงินทุนทั้งหมดที่เราจะมีแค่600ดอลลาร์จะได้เพิ่มมาเป็น 1,120 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันอยากให้เข้าใจกันนะผมก็คือว่าโบนัสตรงนี้เขาทำขึ้นมาให้สำหรับลูกค้าทุกคนเลยนั่นเองนะครับผมไม่ต้องทำการเปิดบัญชีใหม่นะครับลูกค้าเก่าก็สามารถใช้ได้นั่นเองแต่ปัญหาคือว่าคนที่ใช้บัญชีอัลต้าโรที่ผมใช้เนี่ยแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะไม่รับโบนัสนะผมก็ต้องใช้บัญชีพวกฟรีสวอปหรือสแตนดาร์ดเท่านั้นนะผมถึงจะได้โบนัสตรงนี้เนาะทีนี้อันถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของ loyalty โปรแกรมเนาะที่ทาง M เขามีให้นะครับคือตรงเนี้ยมันมีนานแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะผมซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันคืออะไรนะครับคือว่าตอนเนี้ยทาง M เนี่ยคือเราสามารถที่จะเทรดแล้วก็ได้รับโบนัสคืนด้วยได้นะครับคือเราเทรดไปแหละเรื่อยๆเลยนะครับพอเทรดไปปุ๊บระยะนึงเนี่ยจะมีการอัพเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสได้โบนัสคืนนี่คือผมอธิบายสั้นๆรวบๆนะครับผมได้ประมาณนี้เนาะก็เนี่ยเราสามารถเอาโบนัสที่เราได้เนี่ยมาแลกเป็นโบนัสในการเทรดได้ประมาณนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราสะสมแต้มได้ครบ 3,000 แต้มนะครับก็จะรับโบนัสซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งที่รับฟรีๆเลยนะเติมเข้ามาในพอร์ตของเราเป็นโบนัสการเทรดนะครับสามารถใช้ทําการเทรดได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าสมัครยังไงก็คือมันมีให้กับทุกคนอยู่แล้วนะผมที่เป็นชาวเทรดเดอร์ของทาง XM นะครับเราเทรดเนี่ย1ล็อตก็ได้7แต้มนะครับถ้าเราเทรดครบไปเรื่อย30วันนะครับยิ่งเทรดนานยิ่งได้แต้มเพิ่มต่อล็อตถ้าเทรดมาครบ100วันนะครับก็จะได้เพิ่มมาเป็นที่16แต้มต่อล็อตเลยนั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะประมาณนั้นถ้าสนใจนะผมจะรับโบนัสตรง 100% ตรงนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วก็สามารถทําการเริ่มต้นเทรดได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราตอบโจทย์ข้อที่2ไปแล้วนะครับข้อแรกเราย้อนกลับมาก็คือว่าทํายังไงล่ะให้เทรดชนะนะครับคือเรามาดูตัวอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างที่กราฟวิ่งจริงๆอยู่เลยนะณปัจจุบันเราจะเห็นว่ากราฟมันวิ่งอยู่ถูกไหมผมอยู่ในส่วนของคู่เงิน GBP JPY Time Frame 30นาทีนะครับทองคําก็ยังวิ่งอยู่เห็นไหมยังวิ่งอยู่ปกติเนี่ยเพราะนี่คือกราฟจริงๆเลยที่จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้กราฟมันขึ้นไปเยอะมากน่าเสียดายนะเราทำไมถึงไม่เล่นมูฟนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าบายไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย
มันมีวิธีการเข้าบายอยู่เพราะถ้าหลายคนดูครับผมมันก็คืออะไรบางคนบอกอ๋อมันคือเทรนขาลงนะเดี๋ยวหาจังหวะเซลล์นะผมจริงแล้วไม่ใช่นะเราเซลล์ไม่ได้นะครับเราต้องสโคปหรือซูมเข้ามาดูตรงนี้คอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้ก็คือในเรื่องของการสังเกตวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมพูดในเกือบทุกๆคลิปเลยแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลายคนเนี่ยลืมนะก็คือเราต้องสังเกตวอลลุ่มในแท่งเทียนครับอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยแท่งเทียนเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อนี่คือคอนเซ็ปต์แรกนะยังไม่จบนะนะครับที่วิธีการสังเกตวอลลุ่มที่มันแท่งใหญ่เนี่ยคือแท่งเนี่ยครับเราต้องสังเกตดูนะเจ้าแท่งเนี้ยมันจะใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าหมดเลยแท่งก่อนๆหน้าขนาดไซส์มันแค่นี้ครับประมาณนี้เองถ้าผมวัดแท่งต่อแท่งนะแบบวัดกัน1ต่อ1เลยขนาดของแท่งนี้ขนาดนี้นะครับแท่งนี้มันยังสู้กันไม่ได้เลยถูกไหมความยาวของไส้แท่งนี้ของเนื้อเทียนแท่งนี้โทษทีครับใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าหมดเลยเพราะนั้นหมายความว่าตรงเนี้ยกราฟมันบอกแล้วนะว่านะตอนเนี้ยแรงซื้อมันมาแล้วเมื่อกราฟแรงซื้อมาถามว่ากราฟจะไปทางไหนล่ะมันก็ต้องวิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นไงนี่คอนเซปต์แรกนะครับคอนเซปต์ที่2ก็คือต้องรู้ในเรื่องของ clean traffic นะครับตรงเนี้ยเราเห็นว่าโอเคราคามันลงไปได้ง่ายให้จำไว้เลยครับว่าตรงเนี้ยคือ clean traffic อักษรย่อ CT นะครับถ้าเขียนเต็มก็คือประมาณนี้ให้จำไว้เลยว่าถ้าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายมันต้องวิ่งลงได้ง่ายหรือถ้ามันวิ่งลงได้ง่ายแบบนี้จังหวะที่มันวิ่งขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นประจำนะลองมาดูครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคกราฟมันก็ทำอะไรครับมันก็วิ่งลงได้ง่ายถูกไหมมันก็ขึ้นได้ง่ายนะครับประมาณนี้มีอีกไหมมีครับทุกทาวเฟรมทุกคู่เงินมีหมดนี่ครับลงง่ายขึ้นง่ายนะครับนี่คอนเซปต์ที่2คอนเซปต์ที่3ก็คือในเรื่องของเบรกเอาท์นะครับก็คือราคาเนี่ยสั้นๆเลยนะมันอยู่ในกรอบมันไซด์เวย์นะครับเมื่อราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบต้องรออะไรครับรอให้ราคามีการทำสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาท์คือเจ้าแท่งเนี้ยมันปิดเหนือโซนนี้ครับก่อนหน้านี้เพื่อนเขาไม่สามารถเพื่อนก็คือพวกไส้เทียนเนื้อเทียนพวกนี้นะเขาไม่สามารถปิดเหนือโซนนี้ได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้หมายความว่าตอนนี้กราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าโอ้โหทำไมมันไปไกลจังนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องใส่อินดิเคเตอร์ไม่ต้องสนใจไอ้ตัดกันโอเวอร์เซลโอบอทไม่ต้องสนใจครับเราลองมาวิเคราะห์แท่งเทียนแท่งต่อแท่งกันเดิมทีถ้าผมย้อนกลับมาตรงนี้นะเราก็เห็นว่าโอเคกราฟมันมีอะไรมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบเมื่อกราฟไซด์เวย์ต้องรออะไรครับรอเบรกเอาท์ปุ๊บอ่ะเราเห็นแล้วเบรกเอาท์แต่อย่าเพิ่งไปบายนะเราต้องฝึกสังเกตแท่งเทียนก่อนแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งที่ควรบายเพราะอะไรเพราะเป็นแท่งที่ใหญ่มากถ้าเทียบกับแท่งก่อนหน้าเนื้อเทียนของแท่งนี้สามารถที่จะสู้กับแท่งก่อนหน้าทุกแท่งได้หมดเลยเพราะนั่นหมายความว่าณตอนนี้แรงซื้อมันเข้ามาแล้วบางคนเฮ้ยอันนี้ก็กราฟมันขึ้นแล้วก็พูดได้สิใช่ครับแต่อธิบายให้ฟังนะว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนี้มันก็เซลล์ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรสังเกตดูครับนี่ไงแท่งนี้ถ้ามันลงแบบนี้หมายความว่าณตอนนี้แรงขายเยอะแล้วแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าหมดเลยครับซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรครับกราฟต้องการจะวิ่งลงต่อไงเพราะแรงขายเยอะกราฟก็ทำอะไรล่ะกราฟก็วิ่งลงแต่ในตลาดจริงครับกราฟมันคือทำอะไรมันวิ่งขึ้นประกอบการที่ซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนทราฟิกแบบนี้นะครับเมื่อกราฟเนี่ยมันวิ่งลงได้ง่ายมันเลยต้องกลับตัวขึ้นในนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คำถามคือแล้วอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงนะครับก็เราสามารถเข้าบายได้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าแบบเฮ้ยคิดว่ามันไกลไปอาจจะรอให้ราคามาแตะโซนนี้เพื่อรีเทสโซนอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าบายตรงนี้ก็ได้ซับล็อตประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนี่คือวิธีการที่เราสามารถเล่นได้นะครับทรงประมาณนี้เลยซึ่งก็ดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่จริงแล้วในการเล่นจริงๆเนี่ยตลาดจริงเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะอันนี้คือกราฟมันขึ้นแล้วมันก็จะมันจะดูง่ายนะผมแต่ว่าในตลาดจริงๆเนี่ยเราต้องใช้พลังสมองเยอะมากต้องมีการฝึกวิเคราะห์ต้องฝึกเฝ้าสังเกตการต้องฝึกดูนะครับแล้วถามว่าเอ้ยพูดอย่างเงี้ยแล้วผมได้หรือเปล่าผมได้เข้ามูฟนี้หรือเปล่ามาโชว์เซียหรือเปล่าไม่ใช่นะผมไม่เล่นตรงนี้ครับแต่ผมเล่นทองคำนะซึ่งนี่คือมูฟทองคำที่ผมเล่นนะครับก็เพิ่งเข้าบายไปส่วนนี้คือในส่วนของโบรกเกอร์ XM เนาะก็เป็นโบรกเกอร์ที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันนะครับผมเข้าบายตรงนี้ TP ข้างบนตรงนี้นะครับเก็บกำไรสั้นๆเนี่ยเหตุผลที่ผมเข้าบายเพราะว่าผมสังเกตเห็นวอลลุ่มมันมาแล้วแต่นี่คืออีกคอนเซปต์นึงไม่เกี่ยวกันนะครับในส่วนของ GJ ผมไม่ได้เล่นแต่ว่านี้อธิบายให้ฟังว่าโอเคถ้าเล่นเนี่ยก็ประมาณนี้ได้เลยกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเทคนิคแล้วนะครับอยากเอาเทคนิคนี้ไปใช้ให้ได้กำไรเยอะขึ้นก็ต้องทำอะไรครับต้องมีพอร์ตใหญ่ถูกไหมคำถามคือพอร์ตใหญ่จากไหนก็เหมือนเดิมครับเอาจากโบรกเกอร์ XM ได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนรับไปเลย$50ฟรีๆนะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับเราสามารถที่รับโบนัส 100% ตรงนี้ได้เลยนั่นเองเติม10เหรียญก็ได้ 100% เติม20เหรียญก็ได้ 100% สูงสุดอยู่ที่$500นะครับสมมุติเราเติมเท่าไหร่ผมเติม100เหรียญก็ได้เท่าไหร่ครับได้มาเป็น200เหรียญอัตโนมัติเลยสามารถใช้ตรงเนี้ยเทรดได้เลยนั่นเองที่บางคนถามว่าเฮ้ยแล้วโบนัสมันถอนได้มั้ยโบนัสถอนไม่ได้นะแต่กำไรที่ทำได้จากโบนัสเนี่ยถอนได้นะครับเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ
ถ้าสนใจอยากเปิดบัญชีเทรดแบบนี้อยากได้รับโบนัส 100% แบบนี้นะผมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เราสามารถกดปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะสามารถรับโบนัสสมัครบัญชีแล้วก็เทรดแบบสบายใจกับทาง AM ได้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เนาะแล้วก็เข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างโบนัสเงินฝากคืออะไรใครสามารถรับได้บ้างนะครับฝากเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฝากแล้วถอนยังไงได้บ้างนะครับมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งจริงๆที่ผมพูดในคลิปนี้ก็น่าจะครอบคลุมได้เกือบหมดแล้วนะผมแต่ว่าเราอาจจะมาอ่านอีกทีนึงก็ได้นะครับให้เราเข้าใจว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเข้าใจได้ง่ายแล้วเขาทำออกแบบมาให้คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับในส่วนของโรตี้โปรแกรมเนาะก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับไม่ต้องทำการสมัครแบบบัญชีพิเศษอะไรนะบัญชีทั่วไปเนี่ยก็ทำการรับโรตี้โปรแกรมไปเทรดได้เลยนั่นเองนะครับคือมันมีให้อยู่แล้วอยู่กับบัญชีเทรดของเรานะครับคะแนนที่ได้จากโรตี้โปรแกรมสามารถเอาใช้เป็นแลกในส่วนของโบนัสเพิ่มเติมได้อีกนั่นเองซึ่งถือว่ามีแต่ได้กับได้นะครับมีได้กับได้เลยซึ่งทางเอ็มเนี่ยเขาทำตรงนี้ให้เราก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับถ้าสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เนาะสามารถสมัครเข้าร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนั่นเองนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ